ผมในฐานะเจ้าหนี้กำลังจะได้เป็นสามีของคุณหญิงรัศกาประกาศเกียรติสามีภรรยามันคือการยอมรับระหว่างคนสองคนแต่สำหรับฉันคุณเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่สามีวังประกาศเกียรติคือความภาคภูมิใจของสกุลอย่าให้ใครมาทำลายมันเด็ดขาดนะลูกวังนี้เป็นของอ้ายฉันและเฉดหัวแกออกจากวังนี้เองอ้ายเนี่ยนะขายตัวแรกกับวังพวกมันคิดจะคุ้มสมบัติของแก80ล้านอ้ายจะหาเงินจากไหนฉันรักเขาไม่ได้อะมันสมควรแล้วล่ะที่หม่อมราชวงศ์รัศกาประกาศเกียรติจะรักลูกของศัตรูที่ฆ่าท่านพ่อสามีเร็วๆนี้